สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีคลิปรถไฟมาฝากอีกครั้งนะครับนี่ตั้งหน้าตั้งตาไปถ่ายที่สถานีเลยนะครับดูความสวยดูความเท่ของรถไฟนะครับมันมีเสน่ห์มันมีความรู้สึกดีๆกับคนมากลุ่มนะครับรถไฟเขามีสาวของเขาอยู่นะครับเขาชอบลื่นชอบมากเลยนะครับบางคนมีขนาดสะสมรูปภาพสะสมสแตมป์ที่มีรถไฟนะครับอันนี้รถไฟสีเหลืองนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับถ้าคนที่ไม่ชื่นชอบก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาคลิปนี้นำมาให้น้องๆและก็ท่านผู้ชมทั่วไปได้ดูกันนะครับเคยเห็นแต่รถพ่วงรถสิบล้อรถเทรลเลอร์รถหน้าตาแปลกๆตามท้องถนนแล้วทีนี้มาเป็นรถไฟบ้างนะครับรถไฟนี้จะวิ่งเฉพาะในทางของตัวเองนะครับไปวิ่งผสมกับรถชนิดอื่นไม่ได้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อวิ่งเฉพาะทางของตัวเองนะครับลำตัวรถเนี่ยมันขยายออกข้างแล้วประมาณ30เซนคือลำตัวที่ระหว่างที่คนนั่งคนโดยสารนี่ก็กว้างประมาณเท่ากับรถบัสทั่วไปนะครับแต่ช่วงล้อมันเนี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณ80เซนไม่ถึงเมตรด้วยนะครับผมไม่ได้วัดนะผมกะด้วยสายตายังไงก็ไม่ถึงเมตรนะครับอยู่ประมาณ80เซนนี่ไม่ใช่ผู้โดยสารนะครับนี่คือคนข้ามถนนนะครับกระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็ไปลงอีกฝั่งนึงอะไรอย่างว่ามันยาวมากเลยน่าจะรอให้มันไปครับคิดว่าจะช้าก็เลยไม่รอขึ้นรถไฟแล้วก็ข้ามไปอีกประตูนึงข้ามรถไฟไปเลยจะเดินอ้อมก็ไม่ไหวครับมันยาวเดินขึ้นรถไฟฝั่งนี้แล้วก็ไปลงประตูฝั่งความรถไฟเนี่ยครับมันเท่นะครับคนบอกว่าคือชอบมากทางไฟมากนี่นะครับรถไฟไทยบางท่านบ่อยนะครับจะไม่เคยนั่งนะครับรถไฟถ้ามีเวลาว่างๆก็ไปนั่งเที่ยวได้นะครับระยะทางใกล้ๆกรุงเทพสมุทรสาครกรุงเทพอยุธยาไปนั่งเป็นการสัมผัสสัมผัสสิ่งที่เรายังไม่เคยสัมผัสนี่น่าจะเป็นรถแอร์นะครับรถน่าจะเป็นรถแอร์แอร์จะดูใหม่ดูสดใสกว่ารถพัดลมนะครับ
ขบวนนี้นะฮะน่าจะเป็นรถแห่ขบวนรถแรถไฟไทยครับสวยงามนะครับเมื่อสมัยเป็นเด็กนี่ก็ชื่อชอบมากเลยนะครับรถไฟอยากเห็นอยากจะสัมผัสอยากจะนั่งเยอะแยะครับมาดูรถไฟบ้างครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับนี่เป็นท้ายคลิปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปดีๆมีสาระคลิปสนุกสนานมาฝากอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ